Life comes down to these moments, Violet. Don't take them for granted. ฉายรอบสื่อไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับ Teen Spirit ครับอย่าหยุดฝันอย่าหยุดร้องอย่าหยุดยอมแพ้เรื่องราวของเด็กสาวที่เข้าแข่งขันรายการประกวดร้องเพลงและฝ่าอุปสรรคต่างๆเพื่อขึ้นสู่การเป็นพ็อปไอดอลโดยได้แอลเฟนนิงนะครับนักนำแสดงนำนะฮะแล้วก็ร้องเพลงในภาพยนตร์เองทั้งหมดซึ่งเป็นเพลงของนักร้องดังนะไม่ว่าจะเป็นเอลลี่กูดิงนะโรบินแอนนี่เลนน็อกซ์ด้วยนะซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยแขกผู้มีเกียรติมากมายครับรวมถึงกลุ่มคนที่มีความฝันและดนตรีในหัวใจอย่างหลังร็อกเฟสต้าครับสแตมอภิวัฒน์จีน่าเดอซูซาและต้นธนสิทธิ์ก็ไม่พลาดที่จะมาชมภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับโรบินแล้วก็ฟังแล้วเฮ้ยนี่คือเสียงแอลเหรอพออ่านเนื้อเรื่องค่ะรู้สึกว่าชอบเนื้อเรื่องตรงที่มันใส่ดีใจที่มีหนังแบบนี้ออกมาเพราะว่าก็ถ้าเป็นหนังฟิลอย่างเงี้ยหนังฟิลประกวดร้องเพลงอะไรเงี้ยเราจะอินไงเพราะเราก็คือก็เป็นเด็กประกวดมาก่อนอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีโอกาสได้มาดูก็ดีใจแล้วก็เซอร์ไพรส์ที่น้องแอลแฟนนิงก็คือจะมาร้องเพลงด้วยก็ไม่เคยเห็นเขาร้องเพลงมาก่อนก็รอดูว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับหนังแนวเนี้ยมันจะให้แรงบันดาลใจหรือบางทีมันเติมไฟให้เราบางทีเราแบบเหนื่อยๆไปหรือพอมาดูหนังอะไรพวกนี้เราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมีกำลังใจมีแรงฮึดสู้ขึ้นมาทำอะไรหน่อยอะไรเงี้ยครับ Teen Spirit นะครับเป็นภาพยนตร์ที่ต้นเชื่อว่าสร้างแรงบันดาลใจแน่นอนแล้วก็สำหรับใครที่อยากเป็นนักร้องอยากทำตามความฝันต้นว่ามาดูเรื่องนี้ก็เห็นว่าจะเข้าฉายวันที่2พฤษภาคมนี้